สภาพอากาศที่ชื้นแฉะจากหยาดฝนที่ร่วงหล่นไอเย็นจากสายลมแห่งพายุไม่ได้ช่วยให้หัวใจของสองชายหนุ่มหล่อและหนึ่งหญิงสาวสวยสงบเย็นเยือกลงไปได้สำหรับสายลมนั้นกลับยิ่งเพิ่มทวีความเกรี้ยวกราดให้กับดวงใจพอที่แล้วซันลอสเจ้ากระทำความผิดร้ายแรงเกินกว่าจะให้อภัยได้ข้าคงไม่อาจไว้ชีวิตเจ้าได้อีกน้ำเสียงนุ่มลึกเอ่ยออกมาท่ามกลางพายุสายฝนในตาสีฟ้าครามทะเลลึกจ้องมองนิ่งสงบไปที่บุคคลฝั่งตรงข้ามอย่าคิดไปเองฟีบัสข้าไม่เคยขอร้องให้เจ้าไว้ชีวิตเลยสักครั้งสิ่งเดียวที่ข้าพร่ำภาวนาคือขอให้ชีวิตของเจ้าพังยับไม่มีชิ้นดีขอให้เจ้าตายอย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัสและสุดท้ายข้าพร่ำขอให้ลิโอราทรยศทอดทิ้งเจ้าไปเช่นทิ้งหมาขี้เรือนข้าไม่มีวันทรยศทอดทิ้งฟีบัสเสียงใสกังวานราวกับระฆังในสวงสวรรค์ร้องต่อเบงเส้นเสียงแข็งกับสายฝนที่เทกระนำได้ยินชัดแล้วนะเจ้าคนน่ารังเกียจแผนลวงข้าของเจ้ามันล้มเหลวแผนปั่นประสาทของเจ้าก็ล้มเหลวซ้ำร้ายมันยังเป็นชนวนที่สาวไปเปิดโปงเรื่องที่เจ้าฆ่าคนในราชวงศ์อีกเจ้าไม่มีวันชนะข้าแม้ว่าจะพยายามด้วยวิธีการใดเจ้ามันปีศาจจากขุมนรกและยังเป็นปีศาจที่โง่เขลาดวงตาสีดำนินแวววับราวลูกแก้วจ้องมองเขม็งไปที่ชายหนุ่มตาฟ้าครามริมฝีปากอยากเหยียดยิ้มขึ้นก่อนจะพ่นลมหายใจออกมาทางจมูกมือหนาของชายที่ได้ชื่อว่าปีศาจล้วงหยิบเอาอาวุธโลหะสีดำทะมึนออกมาก่อนจะหันปากกระบอกไปที่คนตรงหน้าในเมื่อลวงข้าแล้วมันไม่สำเร็จข้าก็จะดับลมหายใจเจ้าซะเดี๋ยวนี้ร่างหนาของผู้ประสงค์ร้ายเอ่ยกล่าวก่อนที่นิ้วยาวเรียวจะเหนียวสัมผัสไปที่ไกปืนแต่ยังไม่ทันได้ออกแรงพ่นลูกกระสุนชายร่างสูงอีกคนก็ได้ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นปังเสียงลั่นไกลจากชายอีกคนดังขึ้นไอควันจากแรงยิงลอยละล่องพวยพุ่งจางๆฟีบัสลกกระบอกปืนลงก่อนจะเดินเข้าไปหาซันลอสที่ตอนนี้ล้มทั้งยืนจากแผลกระสุนที่ฝังมิดเข้าที่เนินอกขวาเจ้าคิดว่าข้าจะพกแค่ดาบมาหรือไงเจ้าคนโง่เขลาเช่นเจ้าพอจวนตัวก็มีปัญญาคิดได้แค่นี้เลือดกายที่ไหลรินราวเขื่อนแตกเป็นสัญญาณที่บ่งบอกความเจ็บปวดได้ดีแต่ตอนนี้ในร่างของชายหนุ่มที่ชื่อซันลอสไร้ซึ่งความเจ็บปวดทางกายมันเทียบไม่ติดเลยสักนิดกับความเจ็บปวดทางใจภาพของไอ้คนที่เกลียดกำลังมองตนด้วยสายตาเวทนาพอกันกับหญิงที่ตนแอบรักมาเนิ่นนานกำลังวิ่งวนมาซบอกไอ้คนที่เขาเกลียดเข้าไส้พลางร้องไห้สะอื้นด้วยความสั่นกลัวไม่อยากมองอีกแล้วภาพพวกนี้ไม่อยากรู้สึกอีกแล้วความรู้สึกนี้ต้องฆ่ามันฆ่าพวกมันซะว่าแล้วร่างหนาสมส่วนก็คืบควานไปคว้ากระบอกปืนที่ตนทำตกหล่นก่อนจะสอดนิ้วเข้าไปเตรียมลั่นไกแต่ก็นั่นแหละความเร็วและไหวพริบของคนเจ็บไม่อาจสู้คนปกติได้ฟีบัสหันเอี้ยวตัวมาอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับปืนในมือที่รัวยิงเข้าใส่ร่างชายที่ล้มทั้งยืนเม็ดกระสุนนับไม่ถ้วนพุ่งทะลุทะลวงร่างชายชั่วแทบไม่มีจุดไหนในร่างกายที่ไม่โดนกระสุนเจาะผิวซันลอสล้มลงไปที่กองพื้นที่ชุ่มสายฝนอีกครั้งเขาสำลักเลือดแห่งความเจ็บแค้นออกมากระอักสุดท้ายก่อนที่ร่างชั่วนั้นจะไร้ลมหายใจไปตลอดกาลลาก่อนซันลอสฟีบัสกล่าวลากับร่างที่ไร้ลมหายใจเขาเดินไปโอบไหล่ของสาวคนที่รักก่อนจะเดินหายจากไปอย่างสงบทิ้งความชั่วให้นอนนิ่งเป็นศพรับผลกรรมที่มันก่อเอาไว้เย้เขียนจบสักที
ฉันเป็นนักเขียนนิยายอิสระคือไม่มีสังกัดสำนักพิมพ์ให้อยู่ถ้าอยากเขียนก็แค่เขียนแล้วก็เอาไปลงในเว็บฟรีทั่วไปและที่คุณอ่านอยู่ก็นั่นแหละนิยายที่ฉันเขียนฉันชื่อจันเจ้าอายุ24ปีเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่หมาดๆฉันยังไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งทำก็แค่เตะฝุ่นเขียนนิยายไปวันๆไม่ต้องมาบ่นฉันหรอกแค่ฟังฟ้ากับมาบ่นก็ปวดหูเพลียจิตจะแย่อยู่แล้วตีสองแล้วเหรอเนี่ยช่างเถอะกินกาแฟสักถ้วยดีกว่าตุบตุบเสียงอะไรเนี่ยฉันหันหัวมองทั่วห้องภาวนาขอให้เป็นเสียงลมไม่ก็เสียงจิ้งจกสักตัวแต่จนแล้วจนรอดก็มองไม่เห็นอะไรไม่รู้สึกถึงแม้แต่ลมสักผิวว่าไปฉันไม่ได้เปิดหน้าต่างนี่มันจะมีลมวิวผ่านมาได้ยังไงนะตุบตุบคราวนี้เสียงเหมือนคนเคาะอะไรสักอย่างมันดังขึ้นกว่าเดิมและดูแล้วจากความรู้สึกของฉันเสียงแปลกๆนี่มันดังมาจากโน้ตบุ๊กสุดเท่ของฉันแน่ๆขอร้องล่ะอย่าเพิ่งพังเลยนะลูกแม่โถเอ้ยยังผ่อนหนูไม่หมดเลยนะลูกฉันว่าพร้อมค่อยๆเอื้อมมือไปจับเช็คโน้ตบุ๊กอารมณ์ที่อยากกินกาแฟหายวับไปในทันทีอารมณ์ที่เข้ามาแทนที่คืออารมณ์ใจหายใจหล่นตกตุ๊บไปนอนแช่อยู่ที่ตะตุ่มตุ๊บตุ๊บอะไรเนี่ยเช็คดูก็ไม่เห็นว่าจะพังเสร็จตรงไหนเลยอ่ะมันเป็นที่ข้างในเครื่องเหรอบังทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเร็วมากฉันรู้แต่ว่าฉันกำลังยกเขย่าโน้ตบุ๊กอยู่แล้วจู่ๆก็มีเสียงเหมือนอะไรสักอย่างระเบิดออกมามีแสงสีขาวสว่างจ้าสาดส่องออกมามันจ้าจนฉันต้องหลับตาเอาไว้เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าโน้ตบุ๊กระเบิดไม่นะยังผ่อนไม่ครบเลยซวยจริงๆฉัน เสียงกระแอมบ้านะหูฝาดยังไงก็หูฝาดแน่เลยอ่ะไม่ใช่เสียงฉันแน่นอนน่ะและไม่ใช่เสียงป้ากลับมาด้วยป้ามาไปธุระพรุ่งนี้เช้าถึงจะกลับนี่เพราะฉะนั้นบ้านนี้จึงมีฉันคนเดียวที่อยู่ตอนนี้ต้องเป็นฉันคนเดียวอยู่แล้วแหละคงไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยหรอกตอนนี้แสงจ้าๆนั่นมันเริ่มทยอยหายไปบ้างแล้วตาฉันเลยเริ่มมองเห็นอะไรๆขึ้นมาบ้างโอเคห้องไม่ไหม้ข้าวของไม่เสียหายแล้วโน้ตบุ๊กฉันล่ะโน้ตบุ๊กไปไหนจังหวะที่ฉันก้มๆเงยๆหันซ้ายมองขวาหาโน้ตบุ๊กของรักของหวงอยู่หัวฉันก็มาบังเอิญชนปึ๊กเข้ากับอะไรสักอย่างโอ๊ยเจ็บใครวะใครเอาอะไรมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยระหว่างที่ฉันสะบัดคำด่าออกมาพร้อมๆกับเงยหน้าไอ้ของที่หัวฉันชนสายตาก็ไปปะเข้ากับร่างลึกลับแปลกปลอมที่ยืนสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหน้าเฮ้ยผีๆอย่ามานะอย่ามาหลอกอย่ามาหลอกเดี๋ยวทำบุญไปให้นะไอ้เงาดำๆนั่นไม่ตอบอะไรออกมาแถมยังไม่มีทีท่าว่าจะไปไหนอีกสวยสวยจริงๆคืนนี้โน้ตบุ๊กระเบิดยังไม่พอต้องมาเจอผีหลอกอีกเวรกรรมอะไรของแกวะเนี่ยจันเจ้าหรือจะเป็นกรรมที่แกมัวแต่โอเอแต่งนิยายไม่หาทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งสักทีเหอะไม่นะไม่จริงอะในที่สุดเงาดำๆนั่นก็ยอมขยับสักทีแต่แทนที่มันจะขยับออกไปมันดันกลายเป็นขยับเข้ามาใกล้ฉันสามยังก้มหน้าลงมาอีกอยากจะบอกเหลือเกินว่าไม่ต้องเข้ามาใกล้กันนักถ้าตอนเด็กเป็นเด็กตั้งใจเรียนพระพุทธศาสนาสักหน่อยก็คงจะดีหรอกคงจะคิดคำสวดมาไล่ผีได้แต่นี่อะไรกันอะฉันจำได้แค่พุทโธตายตายแน่ๆจันเจ้าแกตายแน่ๆออกมาได้จริงๆสินะสิ่งผู้ชายด้วยความสงสัยฉันเลยยอมเปิดตาแวบออกมาดูข้างหนึ่งและสิ่งที่เห็นตรงหน้าระยะประชิดติดจนโน้มไปจูบได้ก็คือผู้ชายเป็นผู้ชายที่ฉันคุ้นเคยเป็นอย่างดีและไม่ให้คุณได้ยังไงล่ะก็ในเมื่อช่วงนี้ฉันเขียนบรรยายถึงเขาทาบทุกคืนใบหน้าเรียวเป็นกรอบคมมีสันกรามชัดเจนดวงตาเฉลียวตวัดสีดำตาโฉบเฉี่ยวอย่างกับนินตัดกับสีผิวน้ำนมบริสุทธิ์สันจมูกไม่ว่าใครได้มองก็ต้องอิจฉาตาร้อน
ปากหยักอิ่มสีสดที่เหมือนยกยิ้มเย้ยดูถูกคนอื่นตลอดเวลาเส้นผมสีน้ำตาลอมแดงเหมือนสีของคิ้วโค้งสวยรูปร่างที่กำยำสมส่วนราวกับเทพเจ้าในกายมนุษย์ใบหน้าร้ายๆนิสัยร้ายๆน้ำเสียงร้ายๆมีจริงใช่ไหมอะสาบานเลยว่าหน้าฉันตอนนี้ต้องโคตรจะเหวอแดกมากแน่ๆช็อกมากช็อกจริงๆมันมีเรื่องแบบนี้ในชีวิตจริงได้ด้วยเหรอไม่มีแน่นี่มันไม่จริงอะฝันนี่ต้องเป็นฝันแน่ๆเรื่องบ้าบอแบบนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงหรอกมันเป็นไปไม่ได้ที่ตัวร้ายในบทนิยายที่ฉันเพิ่งเขียนจบออกมายืนเด่นเป็นคนเป็นให้เห็นและสัมผัสได้ต้องหยิกฉันต้องหยิกตัวเองให้ตื่นก่อนที่ฉันจะได้ทันหยิกตัวเองให้ตื่นมือหนาสากร้านของผู้ชายตรงหน้าก็ตรงเข้ามาขย้ำที่คอของฉันอย่างรุนแรงทำอะไรอะช่วยด้วยทั้งที่เป็นฝันแต่ทำไมมันเจ็บจริงวะสนุกมากใช่ไหมกำหนดชีวิตคนอื่นให้โชคร้ายและตายอย่างเดียวดายในตอนจบจะสนุกมากใช่ไหมความเจ็บร้าวที่ตีตึงขึ้นมามากขึ้นมันทำให้ฉันมั่นใจได้ 100% ว่านี่ไม่ใช่ความฝันไอ้ผู้ชายตรงหน้ามันเป็นตัวร้ายในนิยายที่ฉันเขียนขึ้นมาจริงๆและตอนนี้ไอ้ตัวร้ายตรงหน้ามันก็กำลังจะฆ่าฉันให้ตายชื่อเรื่องมันยาวนะคะต่อนะคะแรงบีบที่ลำคอไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนลงเลยมีก็แต่จะเพิ่มแรงมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นคอของฉันเริ่มร้อนผ่าจากข้างในและเจ็บปวดจนถึงขั้นกลืนน้ำลายลงไปไม่ได้ปล่อยฉันพยายามดันมือใหญ่ๆที่แฝงเส้นเลือดนั่นออกแต่มันก็ไร้ประโยชน์ฉันสู้แรงของคนอาฆาตตรงหน้าไม่ไหวและในที่สุดฉันก็เลิกพยายามก่อนจะหายใจไม่ได้ฉันใช้กำลังเฮือกสุดท้ายในการเอื้อมหยิบปากกาที่ตกอยู่บนพื้นมันต้องใช้ความพยายามหน่อยแต่ก็นั่นแหละสำเร็จฉันหยิบมันได้มีความสุขอมยิ้มล้านลากับชีวิตของข้าที่ต้องตายอย่างน่าสมเพชสะใจเจ้านักใช่ไหมคนร่างใหญ่ตรงหน้าพ้นคำพูดใส่ฉันดวงตาสีดำนินนั่นจ้องมองมาอย่างเคืองแค้นเอาล่ะนับ1 2 3ในใจแล้วแทงมันเลย1 2 3แทงชุบฉันใช้ปากกาหัวแหลมที่ควานเก็บได้แทงเข้าที่มือของคนที่มันบีบคอฉันอยู่ได้ผลมือใหญ่นั่นสลัดออกอย่างรวดเร็วและเจ็บปวดอ้ามือข้าร่างสูงร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดพลางดิ้นสะบัดมือไล่ความเจ็บหยดเลือดสีแดงเข้มไหลหยดลงมาบ้างกระเด็นไปทั่วทั้งพื้นห้องเขาตวัดสายตาคมมามองฉันด้วยความแค้นกว่าเดิมพร้อมทำท่าจะพุ่งเข้ามาถอยไปนะไม่งั้นฉันแทงอีกแน่ดิผลฮะหมอนั่นยอมถอยเท้าออกไปความเงียบเริ่มเข้าคลืบคลานทั่วทั้งห้องตอนนี้ฉันทั้งกลัวและสับสนว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นทำไมตัวละครสมมติถึงได้ออกมาโลดแล่นมีชีวิตมีเลือดเนื้อในโลกมนุษย์ได้หรืออาจจะเกี่ยวกับแสงจ้าๆนั่นหลังจากที่ใช้ความคิดอยู่สักพักฉันก็เริ่มรู้สึกได้ถึงสายตาอีกคู่ที่กำลังเพ่งจ้องมาที่ฉันนายคือซาลอสฉันทำใจกล้าถามออกไปทั้งที่ตัวเองก็ยังสั่นกลัวอยู่ใช่และเจ้าคือนักเขียนที่มีตัวตนอยู่จริงๆสินะรู้จักนักเขียนด้วยหรอนี่มันแปลกเกินไปแล้วข้าไม่จำเป็นต้องมานั่งตอบคำถามข้ามาที่นี่เพื่อมาฆ่าเจ้าให้ตายเดี๋ยวสิข้าคนมันบาปนะทำไมข้าต้องเกรงกลัวบาปอีกชีวิตข้าที่เจ้าบงการก็ฆ่าล้างซะจนโหดเป็นคนจำนวนมากแค่ฆ่าเจ้าอีกคนจะเป็นอะไรไปบ้าเอ้ยนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยตัวร้ายในนิยายที่ฉันเขียนขึ้นกำลังยืนฉอดใส่ฉันเคยเห็นแต่ในละครในซีรีส์วันนี้ฉันกลับมาเจอมันด้วยตัวเองคือยังไงก็ใจเย็นๆก่อนนะเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องใ
ยังไงซะตอนนี้ทางที่พอจะคิดออกว่ารอดก็คือเปลี่ยนบทให้หมอนี่ไม่ตายเหนื่อยหน่อยที่ต้องมานั่งแก้แต่มันก็ดีกว่าโดนฆ่าตายถึงตัวฉันจะเป็นคนที่ชอบคนหล่องานดีมากแต่ถ้าต้องมาตายด้วยน้ำมือของคนหล่องานดีก็ไม่ไหวนะขอเก็บชีวิตไว้ดีกว่าแล้วเจ้าจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนเอาเป็นว่าไม่ต้องตายเป็นไงนายจะรอดและได้ใช้ชีวิตฝันละเมอตัวร้ายโอเคไม่ชิปหายแล้วทำไมล่ะยังต้องการอะไรมากกว่านี้อีกสำเนียกตัวเองหน่อยเถอะว่าเป็นตัวร้ายอ่ะจริงๆความตายอ่ะมันเหมาะแล้วกับสิ่งที่หมอนี่ทำไว้กับทุกคนหมอนี่มันช่างชั่วเลวฉวยโอกาสเอามาหิดไม่มีความเห็นใจแล้วจะวางแผนด้วยอ่ะสมควรตายที่สุดแล้วแต่จะว่าไปทุกอย่างที่เป็นหมอนี่ฉันก็ไม่ควรกำหนดเองนี่หว่าจะต้องเปลี่ยนให้ข้าเป็นฝ่ายที่ได้ทุกอย่างทั้งบัลลังก์อำนาจเงินตรากิตติยศและเลโอล่าจะบ้าหรอมากเกินไปแล้วยังไงเลโอล่าเขาก็ต้องคู่กับฟีบัสแต่อย่าลืมนะว่าฟีบัสอ่ะเขาเป็นพระเอกและลิโอล่าก็คือนางมันไม่ยุติธรรมสำหรับข้าข้าไม่อยากเป็นผู้แพ้ทำไมต้องเป็นข้าที่ไม่เหลืออะไรเสียงเข้มทรงพลังตวาดลั่นพร้อมกับสีหน้าและสายตาอมหิตที่ส่งมาถึงฉันมันทำให้ฉันกลัวจนขยับไปไหนไม่ได้ก็มันถูกกำหนดมาแบบนี้นี่มีพระเอกนางเอกอ่ะแล้วก็ต้องมีตัวร้ายมันถึงจะสมดุลเข้มข้นไงถ้าเจ้ายังยืนยันที่จะไม่เปลี่ยนตามที่ข้าบอกแล้วก็เจ้าก็ตายซะร่างสูงพร้อมเดินย่างสามขุมเข้ามาสายตาคมจ้องตรงมาที่ฉันแบบไม่วางตาหล่อจังเฮ้ยมิได้ดินายใจเย็นก่อนนะสลอใจเย็นก่อนการฆ่าไม่ใช่ทางออกนะเขาไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยเอาแต่เดินย่างเข้ามาท่าเดียวและเพราะมัวแต่มองอาฆาตมาที่ฉันนี่แหละเลยทำให้ไอ้คนที่คิดแค้นตรงหน้ามองไม่เห็นสิ่งที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นเฮ้ย ระวังเสียงร่างหนักสะดุดล้มตกแหมะมาที่พื้นคนตัวใหญ่ยังนอนแช่ทับตัวฉันอยู่พอมาอยู่ท่านี้แล้วถึงได้รู้ว่าตัวมนุษย์นี่หนักและทำให้อึดอัดเอาเรื่องเลยนะแล้วก็หอมเอาเรื่องด้วยเฮ้ยมิใช่ลุกออกสักทีมันหนักซันลอสก็ค่อยขยับตัวออกไปช้าๆมือข้าทันทีที่ลุกออกไปได้ใบหน้าที่สอให้เห็นถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็เผยให้เห็นมือหนาอีกข้างกอบกุมมือที่บาดเจ็บจากการถูกปากกาแทงไว้ฉันเพิ่งมาเห็นในตอนนี้ว่าเลือดจากแผลที่ฉันแทงคนตรงหน้ายังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดไหลซ้ำสีหน้าของซันลอสก็ไม่ค่อยดีคงเจ็บมากจริงๆเพราะนี่นายร้องไห้เหรอหุบปากร่างใหญ่ว่าก่อนจะเอาแขนเช็ดน้ำตาแบบลวกๆเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ได้เด็ดขาดอะนี่มันโคตรจะขัดกับอินเมจตัวละครที่ฉันตั้งเอาไว้เลยนะซันลอสที่ฉันปรุงแต่งขึ้นมาไม่ได้เป็นคนขี้แยอ่อนแอเขาคือชายชาตรีที่อมหิตที่สุดนายคือซันลอสจริงๆเหรอข้าดูเหมือนคนอื่นหรือไงร่างสูงว่าพร้อมปาดน้ำตาไปมาก็ซันลอสไม่ใช่คนที่ร้องไห้ง่ายๆนี่ไม่สิหมอนั่นไม่เคยร้องไห้เลยนะอมหิตเลือดเย็นไร้ความรู้สึกที่สุดอะจุเกลียดข้ามากเลยงั้นสิหากเกลียดข้าขนาดนี้จะให้ข้ามีตัวตนทำไมเอาเป็นว่าช่างเถอะยังไงก็ไปทำแผลก่อนแล้วค่อยมาคุยกันชั้นนะฉันมีเรื่องจะถามนายเยอะมากเลยอ่ะถ้าหากไม่เปลี่ยนบทข้าข้าก็จะไม่ตอบคำถามแล้วก็จะฆ่าเจ้าให้ตายไอ้คนเอาแต่ใจพลางมองเหยียดสายตามาหาฉันหนักใจจริงๆเลยถ้าเปลี่ยนบทก็เท่ากับว่าต้องเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปเกือบครึ่งถ้าไม่มีซันลอสที่ร้ายและจอมวางแผนฟีบัสกับเลโอล่าก็ไม่ได้เจอกันนะสิไม่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันและถ้าฉันไม่เปลี่ยนบทซันลอสฉันก็ต้องตายและดูท่าตัวร้ายตรงหน้าฉันเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆซะด้วยอ่ะก็ได้ฉันจะเปลี่ยนบทให้นะพูดออกไปแล้วพูดออกไปจริงๆด้วยฉัน
ฉันพูดออกไปทั้งที่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเปลี่ยนบทนิยายยังไงตอนนี้สมองมันอื้ออึงไปหมดเรื่องราวที่เจอในตอนตีสองของวันนี้มันรวดเร็วและประเดประดังที่ยังประคองสติได้ไม่ให้เตลิดกี้แตกออกมาก็ถือว่าเก่งมากแล้วดีดีมากคนตัวสูงพูดขึ้นแล้วก็ยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนมันก็สอดถึงความร้ายกาจเหมือนมีแผนชั่วอยู่ในใจตลอดและนั่นก็เป็นความผิดฉันเองแหละที่ปรุงแต่งให้ตัวละครตัวนี้มีหน้าตาที่หล่อร้ายจนคิดดีด้วยไม่ได้แบบนี้งั้นฉันจะไปหยิบกล่องยานายรอตรงนี้นะฉันว่าอย่างเร็วๆแล้วรีบก้าวเท้าฉับๆไปหยิบกล่องยาทันทีเอาจริงๆนะฉันไม่อยากอยู่มองหน้าไอ้คนเจ้าปัญหานั้นนานอาจจะเพราะรู้สึกผิดฉันไม่คิดเลยว่าตัวละครที่ฉันแต่งขึ้นมาเล่นๆจะรู้สึกอะไรได้ขนาดนี้ไม่สิเรื่องความรู้สึกฉันเองก็ยังสองจิตสองใจคือมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ตัวละครสมมติจะมีความคิดและความรู้สึกเองหรือจริงๆแล้วหมอนั่นคือโจรที่แอบบุกเข้ามาทางหน้าต่างมันอาจจะเข้ามาตอนที่โน้ตบุ๊กระเบิดไม่สิโจรบ้าอะไรดูยังไงหมอนั่นก็คือสันล้อจากนิยายที่เราเขียนนี่หน้าถอดแบบมาจากความคิดแล้วก็รูปวาดเลยอ่ะฉันเคยวาดรูปอิมเมจของตัวละครมีรูปฟีบัสลิโอล่าและซันลอตซึ่งหน้าของซันลอตที่ยืนเด่นอยู่ในห้องฉันเนี่ยเป็นโครงเดียวแบบเดียวกับที่ฉันวาดเป๊ะเป๊ะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีมนุษย์หน้าเหมือนจินตนาการของฉันขนาดนี้คิดเพลินไปฉันก็เดินมาหยุดที่หน้าห้องของฉันพร้อมกับกล่องยาในมือเอาวะยังไงซะถามไปให้รู้เรื่องก็จบฉันก็ตกปากรับคำไปแล้วว่าจะเปลี่ยนบทให้ยังไงก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนสำหรับคำถามและคำตอบสู้เว้ยจันเจ้าคือมานั่งที่เตียงสิฉันจะทำแผลให้ฉันว่าพร้อมทั้งไปนั่งที่เตียงสายตาก็เหลือบไปเห็นโน้ตบุ๊กที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงปลายเตียงอย่างโชคดีที่โน้ตบุ๊กไม่ได้พังเสียหายซึ่งนั่นก็แปลว่าโน้ตบุ๊กไม่ได้ระเบิดสินะเจ้าเป็นหมอหรือไงแค่ทำแผลปากกาปากตื้นๆน่ะใครก็ทำได้ฉันแบมือออกเป็นสัญญาณว่าให้อีกฝ่ายส่งมือมาจะได้ทำแผลให้แต่ตัวร้ายตรงหน้าก็ยังทำหน้ามึนขมวดคิ้วจนฉันเองต้องเอื้อมมือไปคว้ามาอันดับแรกก็ต้องเช็ดเลือดออกให้หมดฉันบรรจงเทน้ำเปล่าสะอาดลงบนผ้าขาวให้ชุ่มก่อนนำมาเช็ดรอบๆที่เลอะเลือดของคนตรงหน้าโอเคต่อมาก็ทาแอลกอฮอล์ล้างแผลทันทีที่กดสำลีชุ่มแอลกอฮอล์ลงบนแผลร่างสูงก็สะดุ้งสุดตัวก่อนจะเผยเสียงอึกอักออกมาพอเงยหน้าขึ้นมองคนตรงหน้าก็ปรากฏให้เห็นแววตาที่ฉ่ำไปด้วยหยาดน้ำที่เต็มพรั่งพรูออกมาได้ตลอดเวลาเอ๊ะนี่นายร้องหุบปากนี่มันต่างกับซันลอตที่ฉันจินตนาการให้เป็นมากๆคนที่เลือดเย็นและรักความรุนแรงแบบนั้นตอนนี้กำลังสะดุ้งสุดตัวแล้วก็สะอื้นหน่อยๆจากการโดนทำแผลที่โดนแค่ปากกาแทงไม่ได้ลึกมากด้วยซ้ำแต่เอาเป็นว่ารีบๆทำเหอะยิ่งชักช้าคนตัวใหญ่ตรงหน้าก็ยิ่งเจ็บนานแล้วอีกอย่างทำเสร็จจะได้ถามเรื่องราวของหมอนี่ด้วยเสร็จแล้วถ้าเลือดหยุดไหลความเจ็บก็จะลดลงไปแล้วล่ะซันลอตชักมือกลับก่อนจะหันหน้าไปอีกทางสงสัยจะอายละมั้งแต่ก็ช่างเถอะอะไรจะเกิดต่อจากนี้ฉันก็ไม่รู้สึกแปลกใจแล้วล่ะฉันมีคำถามจะถามน่ะหมอนั่นยังคงนิ่งเงียบพร้อมกับสายตาร้ายๆที่ตวัดมองฉันด้วยหางตาเป็นการมองที่หน้าหมันไส้จริงๆสายตาที่เย้ยหยันเชิดใส่คนอื่นตลอดเวลาไหนจะปากแดงๆที่เหมือนยกยิ้มร้ายให้ผู้คนเห็นตลอดหมอนี่มันปีศาจโฉมหน้าปีศาจร้ายนายมาที่นี่ได้ยังไงหมายถึงนายออกมาจากโลกนิยายได้ยังไงเนี่ยข้าตายแล้วมีเสียงหนึ่งกระซิบกับข้าในความมืดว่าจะช่วยพาไปในที่ที่หนึ่งที่นั่นมีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนกำหนดชีวิตทั้งหมดของข้าเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าได้แล้วคนคนนั้นก็คือฉันหรอซันลอสไม่ได้ตอบอะไรออกมาแต่ใบหน้าคมกลับเลือกหันมาที่ฉันกลายเป็นว่าตอนนี้หน้าของเราใกล้กันมากใกล้จนฉันสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของอีกฝ่ายตัวละครที่ปรุงแต่งขึ้นมีความอบอุ่นซ่อนอยู่ขนาดนี้เลยเหรอ
คนคนนั้นคือนักเขียนและนักเขียนก็คือเจ้าปากอยากอิ่มสีแดงช้ำเอ่ยตอบแผ่วเบาก่อนจะโน้มใบหน้าเข้ามาหาฉันเรื่อยๆซึ่งฉันก็ไม่มีทีท่าว่าจะหลบออกไปนี่มันอะไรกันนะฉันกำลังทำอะไรรู้ทั้งรู้ว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรแต่ร่างกายมันกลับไม่ขยับขยื่นเลยสักนิดมันกลับอยู่นิ่งเฉยราวกับกำลังว่าเรียกร้องอ้อนวอนใฝ่หาและคุ้นเคยหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกมาให้ตายเถอะกับตัวร้ายที่เกลียดเนี่ยนะจันเจ้าเมย์ทำอะไรอยู่ลูกออกมากินข้าวเย็นได้แล้วเสียงหวานๆของแม่ตะโกนเรียกให้ฉันลงไปกินข้าวซึ่งแม่ก็คือแม่มาเรียกตอนไหนไม่เรียกแต่มาเรียกตอนที่กำลังเขียนให้นางเอกกับพระเอกจูจุ๊บกันซะได้เมย์ลงมาได้แล้วข้าวจะเย็นแล้วนะลูกค่ะแม่แป๊บนึงค่ะนั่งตรงนั้นเลยตรงนี้พ่อเขานั่งแม่ฉันว่าก่อนจะหยิบแก้วน้ำที่รินน้ำไว้เอามาให้ฉันอ้าวพ่อทำไมลงมาช้าจังพ่อรดน้ำต้นไม้อยู่เดี๋ยวตามมาเองแหละพวกเรากินไปก่อนเลยแม่ว่าแล้วลงมือตักกุ้งออกจากถ้วยต้มยำไปเคี้ยวกินหน้าตาเฉยโหแม่เล่นกินกุ้งก่อนเลยนะก็เมย์มัวแต่เมอไงเมย์ไม่ได้เมอเมย์กำลังคิดในเรื่องนิยายที่เมย์เขียนอยู่ต่างหากฉันว่าพร้อมเอื้อมมือไปตักแกงเขียวหวานมาราดใส่ข้าวสวยเขียนอีกแล้วเหรอไม่นักเขียนน้อยเนื้อเรื่องเป็นยังไงล่ะหื่นกามอีกแล้วล่ะสิเราไม่ใช่สักหน่อยคราวนี้เมย์เขียนแนวแฟนตาซีโรแมนซ์เลยนะเรื่องก็เป็นเกี่ยวกับนักเขียนสาวคนหนึ่งที่มีชีวิตจมไปกับการเขียนนิยายแต่แล้วค่ำคืนหนึ่งตัวร้ายที่เธอเขียนก็กลับกลายทะลุมิตินิยายออกมายืนเด่นเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ที่โลกมนุษย์เป็นความรักกุ๊กกิ๊กใสๆระหว่างนักเขียนเพ้อฝันกับตัวร้ายที่น่ารังเกียจฉันสรรทยาให้แม่ฟังพลางเคี้ยวข้าวแก้มตุ๋ยไปด้วยบทดีนี่แต่เขียนดีไหมก็อีกเรื่องนะจ๊ะโหแม่เมย์เขียนดีอยู่แล้วนะฉันพูดพร้อมบุ้ยปากไปมาเป็นจังหวะเดียวกับที่พ่อเดินเข้ามาในบ้านพอดีคุยอะไรกันสองคนแม่ลูกแล้วดูน้องเมย์สิทำไมทำหน้าเป็นตุ๋ยแบบนั้นล่ะขี้เหร่จริงๆเลยพ่อว่าไปก็ขำไปซึ่งนั้นยิ่งทำให้หน้าของฉันเป็นตูดยิ่งกว่าเดิมเมย์ก็ติดหน้าเป็นตูดมาจากพ่อนั่นแหละเชอะนี่พ่อคะเมย์จะเล่าให้ฟังเมย์คิดพล็อตเรื่องนิยายใหม่ได้แล้วนะอีกแล้วเหรอนักเขียนแล้วเรื่องเป็นยังไงล่ะไม่ใช่ว่าหื่นกามนะรอบนี้คงไม่กามเรื่องก็คือนักเขียนสาวคนหนึ่งที่มีชีวิตจมไปกับการเขียนนิยายแต่แล้วค่ำคืนหนึ่งตัวร้ายที่เธอเขียนก็กลับกลายทะลุมิตินิยายมา